เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เตรียมพร้อมกันดีๆพร้อมหรือยังโอ้โหในการโชว์ลีลาร่อนแป้งนะฮะทำยังไงนะครับอีกสักครั้งฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บซ้อมหน่อยเอวหน่อยเอวหน่อยเอวหน่อยโอ้โหแต่ต้องบอกว่าคนที่เด็ดสุดนี่เขาพร้อมอะไรฮะเป็นการโชว์ลีลาร่อนแป้งโรตีจากร้านนายหัวพัสโรตีชาชักกันเลยครับนี่ไงเจ๊เป็นไงล่ะเดี๋ยวโดนหน้าจังเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนั่นเป็นแป้งนะฮะไม่ได้เป็นผ้านะครับผมกว่าจะได้กินโรตีแผ่นนี้ก็ลำบากดีเหมือนกันนะฮะดูแต่ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยลีลาเด็ดมากเจ๊ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่ขอย้ำเลยอ๋อเหรอครับผมก็ไม่เคยเห็นจริงๆปกติเป็นคนที่ชอบกินแป้งมึนหัวไหมมึนหัวไหมมึนหัวไหมกว่าจะได้กูห่วงหลายรอบแล้วนะเขามือชีพเขามือชีพนี่แก้วละกี่ร้อยฮะเนี่ยดูอ้าวไปแล้วเข้าไปคุยกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่เจ้าของร้านเนี่ยอันนี้เจ้าของร้านยังเด็กอยู่เลยมาเปิดทำไมใช่เลยครับใช่เลยครับมาเลยถามจริงๆกว่าพนักงานจะมาทำโรตีได้แต่ละแผ่นเนี่ยต้องฝึกฝนกันนานขนาดไหนฝึกกันนานค่ะเพราะว่าแป้งโรตีอ่ะจะร่อนยากจะไม่เหมือนแป้งพิซซ่านะคะเพราะว่าแป้งโรตีจะมีความบางกว่าแล้วก็ขัดง่ายกว่าเยอะมากค่ะแล้วใครเป็นคนคิดการร่อนแป้งแบบนี้ขึ้นมาคะก็เราจะขายโรตีเนาะการขายอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องหาจุดเด่นจุดขายดังนั้นการร่อนแป้งเนี่ยมันก็เป็นสีสันอีกอย่างนึงที่เราจะให้ลูกค้าได้อะค่ะมันกลายเป็นแอคทิวิตี้เนี่ยนะมันกลายเป็นจุดเด่นว่าทุกวันนี้เอาง่ายๆว่ามากินโรตีมันจะไม่ใช่แค่โรตีมาดูซะหน่อยว่าร่อนแป้งเหมือนเราคิดถึงสมัยเด็กๆเดี๋ยวจะหาว่าแกผักบุ้งลอยฟ้าที่เราตื่นเต้นกันจำได้ไหมผักบุ้งลอยฟ้าทันไหมก็ทันบ้างทันบ้างก็ยังมีอยู่เอางี้เดี๋ยวให้สอนผมหน่อยดีกว่าเพราะผมเคยโชว์ชาชักไปแล้วไงแบบไฟลุกอันนี้ขอร่อนแป้งนิดนึงถ้าเธอจะได้แต่เดี๋ยวมิวสิกต้องมาหน่อยมิวสิกต้องมาได้เป็นมาอาจารย์แจ็คเชิญโชว์เลยตอนนี้ครับผมปึ๊บแจ็คไปทำของเขาพังหรือเปล่าท่านจะรอดหรือนั่นอ่ะเอาส่งต่อไงนี่เป็นการส่งต่อนะนี่เป็นการส่งต่อต่อเลยครับผมโอ้ยากยากสิยากตีโรตีปกติยังยากกว่าเลยเออแต่คือแป้งเขาหอมอ่ะเนี่ยแป้งเขาหอมเจ๊ลองดูเอาไส้เลยเจ๊เอาไส้เลยอันนี้เป็นมัตตบะนี่ดูเขาตีแป้งเนี่ยตีแป้งว้าเอานี่เอาแจ็คโยนให้แป้งหน้าผมได้ไหมเฮ้ยอุ้ยเอาแจ็คเร็วอีกรอบอีกรอบเอาแจ็คอย่าไปทำของเขาเลยแจ็คหมอนเราจะขายได้มั้งมึงขายป้าก็ไม่เคยเรียนอ่ะโอ้เอาอย่างงี้ตีแป้งให้ได้อย่างเขาไหนลองมั้งสิวะเจ๊ลองสิเออนี่เอานี้เลยขอเริ่มเด็กตีแป้งกันเลยไหมอ่ะโอ้โหตียังไม่รอดเลยมันจังไม่ได้หรอกเจ๊มันยากไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้ดูสิแป้งมันจะบางใช่ค่ะเรามาคุยกันต่อดีกว่ามาคุยกันต่อน่าจะไม่รอดนะคะพิธีกรของเราอยากทราบว่าร้านนี้มีภาคไหนบ้างคะอ๋อเราจะมีทั่วประเทศไทยเลยนะคะมีตรงไหนบ้างคะก็จะมีที่กรุงเทพชลบุรีสระบุรีเชียงใหม่คือมีแทบทุกจังหวัดเลยอะค่ะตอนนี้กลายเป็นเกือบทั่วประเทศไทยค่ะค่ะแต่ว่าภาคใต้จะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะเราจะมีเกือบ70สาขาแล้วค่ะทั่วประเทศแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากที่จะมาชิมมาดูลีลานี่จะสามารถติดต่อได้ยังไงอะคะอ๋อก็เดี๋ยวติดต่อที่เบอร์ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วในร้านนี่คือขายโรตีกับชาชักอย่างเดียวหรือเปล่าครับเป็นตัวหลักของร้านค่ะแล้วก็โรตีเราจะเป็นโรตีฟิวชั่นนะคะเราจะมีหลายไส้มากทั้งไส้ผลไม้ของหวานช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นี่ค่ะแล้วก็มีมัตตบะด้วยแต่แล้วก็มีโปรดักต์ใหม่ๆด้วยเช่นเต้าหวยนมสดมะพร้าวอ่อนสูตรของเราเองโรตีโดนัทกรอบขนมปังสังขยาค่ะซึ่งเป็นสูตรของคุณเองเลยใช่ค่ะคุณลองดูนี่ดันยากกินแป้งซะหน่อยอ้วนอ่ะแป้งอ่ะก็อย่ายัดใส่ปากนี่เป็นไส้เดี๋ยวนี้หยิบนี่ไส้อะไรไส้กล้วยโอ้ยแต่ละชอบเลยแหละนี่อาจจะชิ้นเล็กๆหน่อยคุณนายนี่
อ่ะนี่ไปเตยนี่ลองกินดูนะโอเครอนะไม่รอนโอเคอุ่นๆไหมอืมรสชาติแบบว่าแจ็คเดี๋ยวฉากมันจะหกนะมันจะเปิดนะแจ็คไหนลองชาชักให้ฉันดูหน่อยสิอ้าวนี่มันจะกลมกล่อมรสตีโรตีนี่คุณบอกว่าเขาบอกจะอร่อยไม่อร่อยมันที่ความบางใช่ค่ะแป้งที่นี่จะบางสุดๆแล้วก็ใส่ไส้ไปคุณอาจารย์แจ็คลดความอ้วนอยู่มาลองชิมไม่เอาอ่ะยัดใส่ปากไปเลยขอรันอะไรเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยเจ๊ตอนนี้มีสารพัดไส้มีกล้วยอยู่บนหัวไหมเนี่ยมีป่ะอยากไปทำอะไรพี่ยากไปพุ่งไงมันทำกล้วยใส่เลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเป็นงานเจ๊ต้องยอมรับว่าวันนี้สารพัดจริงๆแล้ววันหนึ่งในแต่ละสาขาลูกค้าเยอะไหมคะเยอะค่ะส่วนใหญ่สาขาส่วนใหญ่เราจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะเปิดเวลาตามห้างเลยค่ะค่ะห้างเปิดห้างปิดเลยค่ะคือเราเคยสัมภาษณ์โรตีครับโรตีรู้สึกจะเป็นโรตียักษ์จำได้ไหมครับโรตียักษ์โรตีใหญ่ๆจำได้ไหมครับตอนนั้นเขาได้กำไรกันเนี่ยขายโรตีเนี่ยได้เป็นหมื่นบาทต่อวันนะต่อวันคุณเนี่ยตั้งหลายสาขาวันหนึ่งพอจะบอกได้ไหมครับกำไรต่อสาขาประมาณเท่าไหร่ต่อสาขาเหรอคะก็ประมาณ 20,000 กว่าๆแล้วกันนะคะต่อสาขาประมาณ 20,000 กว่าต่อสาขานะคะตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้มีประมาณเกือบ70สาขาค่ะ70สาขา 20,000 คูณ7 10คือ 20,000 นี่คือค่าเฉลี่ยนะคะลดเนาะเฉลี่ยใช่ค่ะเราเคยเปิดที่เชียงใหม่แล้วขายได้วันนึง 56,000 อ่ะค่ะวันละ 56,000 ค่ะออกจากพิธีกรเลยจริงนี่รู้สึกว่าเราสัมภาษณ์แขกรับเชิญเวลาเค้าทํากิจการอะไรอยากทําไปหมดเลยนะจะบอกว่าไงรู้มั้ยว่าคนเราอ่ะอย่าไปคิดว่าแบบว่ามันจะแบบว่าขายโรตีจะรวยหรือเปล่าจะต้องทําแต่งานรวยบางทีขายโรตีก็รวยกว่าทําอาชีพพิธีกรความเสี่ยงก็น้อยกว่าจริงๆขายส้มตําเป็นยังไงขายส้มตําก็วันนึงได้เคยขายหมูปิ้งเป็นยังไงขายลูกชิ้นเป็นยังไงสรุปแล้วจะไปเชื่อขายของกินเนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่าการทําแบบว่าอาชีพทั่วไปเลยคุณจะมาล่ะเปิดฟาร์มปลาดุกเอามั้ยฮะทําไมปลาดุกย่างอันนี้กําลังมาแรงครับกําลังมาแรงเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อปลาดุกตอนนี้ก็คือเป็นเนื้อที่หวานหอมครับเนี่ยพอจริงจังเรื่องธุรกิจก็ไม่เอากับผมทำพิธีกรให้มันดีก่อนไหมโอเคได้ไปเล่นละครไปถ่ายรายการให้มันตรงต่อเวลาก่อนไหมครับผมเป็นไงครับพี่ยาครับเอาอย่างนี้ขอบคุณแขกรับเชิญดีกว่าไปเมาส์กันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับใครอยากไปลองชิมเมื่อกี้เราขึ้นให้แล้วใช่ไหมฮะใครอยากไปลองชิมขอบอกว่านี่เป็นธุรกิจใหม่ของเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ตละอร่อยเลยนะเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ชอบไปเป็นลูกน้องใครเขาจะชอบทำธุรกิจของเขาเองเห็นไหมฮะธุรกิจเล็กๆก็กลายเป็น70กว่าสาขาครับขอให้มาครั้งหน้ารายการเราเป็น100สาขานะฮะขอบคุณมากขอบคุณครับที่เรามาชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ